เดี๋ยวที่ฟันนี่ท่านซื้ออะไรเปล่าอะไรแม่เดี๋ยวที่ฟันอะไม่ได้ไปดูมาแล้วเนี่ยตกลงมันไม่มีมาขายในยี่ห้อเนี่ยครับอันนี้ได้อย่างอื่นมาให้มีประสงค์การถูกอันนี้คืออะไรอะแม่นี่นะครับแม่เขามีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะคะเขาปวดฟันต้องการยาสีฟันที่มีส่วนผสมของก้านพลูนะครับก้านพลูก้านพลูครับผมไอของที่ใช้อยู่เดิมนะครับจะเป็นยี่ห้อนี้ครับลาสยานครับผมซึ่งมันหาซื้อลำบากนะแม่เนาะมันยังไม่เข้าอย.แล้วไม่รู้เหมือนกันปกติจะซื้อตลาดนัดอันนี้เท่าไหร่ครับผม90 บาทหลอดมันจะใหญ่ครับผมมันช่วยอะไรแม่มันหมายว่าปากมันสะอาดนะเวลาแปรงแล้วก็อมไว้สักพักนึงแล้วก็บ้วนออกอืมโอเคแต่วันนี้เราจะไม่ได้ยี่ห้อนี้นะคะแต่ผมจะออกไปหาซื้ออีกยี่ห้อนึงนะครับที่มีส่วนผสมของอะไรนะเทพไทยก็ได้เทพไทยเทพไทยก็ได้นะครับนี่ส่วนผสมของการพูนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะได้ยี่ห้ออะไรมาแล้วก็จะใช้แทนกันได้หรือเปล่ามาชมกันใช่เพราะว่าถ้ามันให้มันเพราะเหงือกเราก็ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะโอเคครับแม่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับฟันกับเหงือกนี่แหละได้ยี่ห้ออะไรมาโอเคครับสรุปพี่ได้ยี่ห้อนี้มานะครับมีไปเซเว่นอีเลฟเว่นมานะครับยาสีฟันเทพไทยนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเปปเปอร์มินต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ราคา105 บาทนะครับจาก 7-Eleven เขาบอกว่าใช้ได้ถึง6 เดือนลองดูเซฟคุณสมบัติเขาก็คือจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับแก้ปวดฟันทำให้ฟันขาวสะอาดนะครับแล้วก็ให้เหงือกแน่นเหงือกใช่เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องการที่สุดก็คือการพูนะครับที่แม่เขาต้องการอันนี้จะใช่อันนี้ขนาดจะเป็นขนาด70 กรัมนะครับผมใช่ใช่ใช่ขนาดจะเป็น70 กรัมนะครับเขาเคมมานะครับว่าใช้ได้ทั้งหมด350 ครั้งใช้ครั้งหนึ่งปริมาณเม็ดเท่ากับเม็ดอะไรนะถั่วเขียวเม็ดถั่วเขียวเดี๋ยวจะไปให้แม่ลองใช้ดูนะครับว่าตัวเก่าที่แม่ต้องการใช้กับไอ้ตัวใหม่ที่ผมซื้อมายี่ห้อเทพไพเนี่ยนะครับอันไหนมันดีกว่ากันแล้วมันใช้แทนกันได้หรือเปล่ามาชมกันครับเดี๋ยวนะโอเคแกะก่อนนะครับคุณแม่ได้ทำการบีบเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองใช้เลยทดลองกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวหลังใช้ว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างปวดกว่าอันนี้เป็นยาสีฟันของเทพไทยนะครับสมุนไพรไทยที่เขารีวิวกันว่าใช้ดีนะครับใช้แค่นี้วันนี้ลองให้คุณแม่ใช้นะครับบีบเท่าเมล็ดถั่วเหลืองนะครับไอ้เมล็ดถั่วเขียวนะครับผมเขาบอกว่าใช้นิดเดียวนะครับปริมาณที่พี่ซื้อมานี่เขาบอกว่าใช้ได้ถึง350 ครั้งนะครับ70 กรัมโอ้ของเรือนเราลงเจอไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูแต่บีบนิดเดียวมันใช้ได้ไหมล่ะแม่ได้อยู่ใช่ไหมปกติเวลาพี่ใช้ยี่ห้อปกติของพี่พวกยาสีฟันที่ขายตามของตลาดก็บีบเต็มแปรงเลยนะครับก็ให้แต่ฟองนะครับรสชาติก็จะคล้ายๆแปรงอะไรพวกนั้นอันนี้เป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวให้แม่แปรงให้เสร็จก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับคุณแม่เขาแปรงฟันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันปากสานนะมันสดชื่นไหมเออดีมันไม่ค่อยมีความรู้สึกเหมือนแป้งอย่างที่เราเคยใช้ใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่ายี่ห้อพวกแป้งยาสีฟันหลักๆนะครับที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของแป้งเยอะนะเวลาแป้งเข้าไปก็แบบมีแต่กลิ่นหอมแต่ไม่ค่อยรู้สึกสะอาดใช่ไหมอันนี้มันรู้สึกเกลี้ยงเกลาใช่ไหมแม่มีรสมินเนี่ยออกสัมผัสได้เลยใช่ไหมได้ละแน่โอเคครับผมวันนี้ก็จบการรีวิวยาสีฟันเทพไทยไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลองใช้ต่อไปนะครับว่ามันจะได้เห็นผลอย่างที่เขาว่ากันไหมครับว่าแก้ปวดฟันระยะยาวแล้วก็ทำให้ฟันขาวขึ้นลมหายใจสดชื่นใช้นิดเดียวจริงๆอ่ะใช้นิดเดียวใช่ไหมคอนเฟิร์มนะครับคุณแม่คอนเฟิร์มนะว่าใช้นิดเดียวจริงๆนะครับผมยาสีฟันเทพไทยนะครับถ้ายังไงใครที่ชอบเกี่ยวกับสมุนไพรชอบแบบว่ายาสีฟันที่ให้ความรู้สึกสดชื่นแก้ลมหายใจแบบคนที่มีกลิ่นปากหรือยังไงเนี่ยนะครับพวกคาบชากาแฟต่างๆก็ลองหาซื้อได้นะครับจริงๆแล้วราคาไม่แพงเลยแม่เนอะ105 บาทนะครับถ้า105 บาทใช้6เดือนนี้มันก็คุ้มอยู่นะครับคือบางทีครั้งแรกพี่ตัดสินใจอยู่นานนะเพราะว่ามันปริมาณมันน้อยกว่ายาสีฟันที่เราเคยใช้ปกติเนาะใช่แล้วก็เลยทำใจไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ตัดสินใจลองมาซื้อครั้งแรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะแม่เนอะประทับใจไหมก็ดีโอเคครับผมเดี๋ยวใช้จนติดใจหรือใช้จนหมดหลอดยังไงเดี๋ยวจะกลับมารีวิวอีกทีนึงนะครับว่าตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันสุดยอดหรือเปล่าเดี๋ยวจะจดไว้ว่าใช้วันที่เท่าไหร่โอเคอันนี้เป็นผู้บริโภคของแท้แล้วดีบอกดีนะครับไม่ดีก็จะบอกไม่ดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับแม่บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสายดีครับผมสายดีนะคะ